วันนี้ความพร้อมถึงพีคสุดแล้ววันนี้เราปฏิบัติการดีเดย์ผมขอยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจตรงนี้ เราพร้อมทุกด้านเรียบร้อยนะครับน้องๆทราบน้องๆยินดีน้องๆแข็งแกร่งพอที่ยอมมากับพวกเราครอบครัวทราบดีนะครับ10นาฬิกา30นาทีของวันที่8กรกฎาคมผู้บัญชาการสอรแถลงดีเดย์นำทีมหมูป่าอะคาเดมี่ออกจากถ้ำหลังเริ่มปฏิบัติการไปแล้วครึ่งชั่วโมงจำนวนนี้เป็นนักดำน้ำที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลกกว่า10คนที่เข้าไปช่วยนำตัวทีมหมูป่าออกมาซึ่งนักดำน้ำจะประกบเด็ก2ต่อ1หลังให้เด็กสวมหน้ากากดำน้ำและสวมชุดเวทสูทแล้วนักดำน้ำคนแรกจะทำหน้าที่อุ้มเด็กออกมาโดยมีเชือกผูกติดไว้กับตัวเด็กส่วนนักดำน้ำอีกคนจะคอยพยุงขวดอากาศระหว่างเส้นทางในจุดเสี่ยงที่เป็นจุดอันตรายโดยเฉพาะช่วงที่เป็นช่องแคบจะมีนักดำน้ำอีก3คนรอช่วยเหลืออยู่รวมถึงช่วงบริเวณที่มีน้ำลึกที่สุด5เมตรจะมีนักดำน้ำอีกส่วนคอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกซึ่งปฏิบัติการสำเร็จด้วยดีสามารถช่วยออกมาได้4คนยืนยันว่าเราสามารถช่วยน้องๆหรือหมู4ตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงสำเร็จของทีมปฏิบัติงานทุกทีมเช้าวันต่อมา9กรกฎาคมภารกิจทีมกู้ภัยเริ่มอีกครั้งในเวลา11นาฬิกาแม้จะช้ากว่าวันแรก1ชั่วโมงแต่การทำงานของเจ้าหน้าที่ทำได้เร็วขึ้นจากความชำนาญและมีผู้ร่วมปฏิบัติงานมากขึ้นทำให้วันที่2ของการปฏิบัติงานใช้เวลาเพียง9ชั่วโมงเท่านั้นจากวันแรกที่ใช้เวลา11ชั่วโมงเศษโดยนำทีมหมูป่าออกมาได้อีก4คนคนสุดท้ายนำส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ในเวลา20นาฬิกา30นาทียืนยันทุกคนปลอดภัยดีกระทั่งวันนี้ผู้บัญชาการสอรประกาศแผนกู้ภัยหากสภาพอากาศและปัจจัยแวดล้อมเป็นใจจะนำทีมหมูป่าที่เหลือทั้งหมด5คนรวมทั้งแพทย์และหน่วยซีลที่คอยดูแลอยู่ในถ้ำออกมาให้ได้ทุกคนกลับมาบ้านนา